ินพุงวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุฟเฟ่ต์ในราคาเพียง89 บาทรวมน้ำแล้วตักได้ไม่อั้นเติมได้ไม่อั้นเส้นเบิ่มเบิ่มปีกเปื่อยเปื่อยมีคอมีเครื่องในและมีเอ็นให้กินด้วยจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับมาทุกคนวันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุฟเฟ่ต์ชื่อร้านว่าแปะยูก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุฟเฟ่ต์ไปเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะผมสวัสดีครับพี่อันนี้ถ้าผมจะมากินต้องยังไงบ้างครับไม่ก็ตักเครื่องทุกอย่างตามจะมีเนื้อเป็ดให้อยู่แล้วครับผมอ๋อเครื่องทุกอย่างมีอะไรบ้างครับไหนดูอุ้ยปีกเป็ดอันนี้เลือดแล้วก็คออันนี้ลูกชิ้นอะไรครับชิ้นเป็ดครับผมลูกชิ้นเป็ดเป็ดมีลูกชิ้นเหรอผมเพิ่งเคยรู้นะเนี่ยและอันนี้อะไรครับกึ๋นกับตับครับผมอุ้ยมีเครื่องในด้วยกึ๋นตับเอ็นกับตีนครับผมเอ็นแบบตรงข้อมันเหรออุ้ยอ๋อเอ็นเต้เอ็นเป็ดแล้วก็ตีนอุ้ยโหเยอะเยอะอ่ะเส้นนี่คือสั่งได้ไม่อั้นสั่งได้ตลอดหมดเติมได้เกาเหลาก็อยู่ในบุฟเฟ่ข้าวเปล่าก็อยู่ในบุฟเฟ่อ๋อมีข้าวด้วยข้าวบุฟเฟ่เหมือนกันน้ำเปล่าก็ฟรีเอาเอาละเส้นมีเส้นอะไรบ้างครับมีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่วุ้นเส้นมาม่าผมเอาบะหมี่ดีกว่าบะหมี่เหลืองเส้นเยอะมากแล้วข้าวก็คืออยู่ในบุฟเฟ่ก็คือเราสามารถกินเกาเหลาสั่งข้าวได้เลยในราคานี้ใช่ไหมครับ89 บาทพร้อมน้ำด้วยเอ้าปกติอ่ะแถวบ้านผมอ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามเดียวก็70 บาทแล้วแล้วกินทีอ่ะมันต้องสั่งนู่นนี่นั่นสั่งเครื่องในสั่งปีกมาเพิ่มใช่ไหมอันนี้ตักได้ไม่อั้นเลยแล้วทีนี้ก็คือผมก็สามารถตักพวกเครื่องได้เลยไม่อั้นเลยเอาละปีกปีกปีกโอ้เปื่อยมากทุกคนเบิ่มเลยอ่ะเอาสองก่อนนะเออเลือดอ่ะประมาณนี้ก็จะเหลือครับเลือดจะไม่เหมือนเลือดไก่อ่าแน่นกว่าประมาณนี้อ่ะอ2นะครับผมลูกชิ้นเป็ดประมาณนี้ตับกับกึ๋นทุกคนอันนี้กึ๋นนะอันนี้ตับนะข้อเป็ดไม่เคยเห็นว่ะลองไปชิมดูก่อนนี่อ่ะแล้วเราก็ปรุงนะครับผมพริกพี่เขาแบบมันไม่ใช่พริกป่นนะมันเหมือนแบบพริกแบบพริกน้ำมันพริกเผาอ่ะกินกับเป็ดแบบน่าจะอร่อยอ่ะดูดินี่โหยน่ากินว่ะผมไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุฟเฟ่ต์จริงๆว่ะนี่ผมมานำเสนอให้ดูนะดูดิลูกชิ้นเป็ดผมไม่เคยเห็นลูกชิ้นเป็ดเหมือนกันนะต้องมาลองดูโหแล้วดูมันเราหิวอะเนาะเราคนไม่ได้เลยอะผมขอชิมน้ำซุปก่อนแบบว่าไม่ปรุงอะไรเลยนะอันนี้คือเราจะไม่อวยเลยนะเพราะเราเสียตังค์มากินเราอยากรีวิวนำเสนอคือเราไม่เคยเห็นบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ไหนปกติจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุฟเฟ่ต์89 บาทรวมน้ำด้วยเออน้ำเนี่ยมันสีมันใสนะแต่จริงมันเข้มข้นมันเค็มมันหวานมันหอมแบบกลมกล่อมเลยนะอุ้ยน้ำดีตอนแรกอะผมคิดว่ารสชาติน่าจะไม่เข้มข้นเพราะมันดูใสๆเว้ยเห็นปะแต่ความจริงมันเข้มข้นมากเลยอะคือเขาบอกว่าเขาใช้โครงเป็ดตุ๋นปกติจะเป็นโครงไก่อันนี้เขาใช้โครงเป็ดเลยเว้ยน้ำอร่อยมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วขอลูดก่อนแล้วกันนะหืมโคตรเปื่อยเป็นแบบซากเป็ดและลูกทีเดียวอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วดีด้วยรสชาติแบบคือเขาตุ๋นมาแบบเข้าเนื้อพอดีอ่ะดีมากเลยชิมเส้นหน่อยดิชิมเส้นเอ็นเต้เป็นเอ็นข้อเน้นๆซึ่งถ้าใครเล่นโปเกมอนเนี่ยคุ้นๆหน้าคุ้นตาเลยเอ็นเต้ซื้อคุงไลโคเลยเป็นไงดักแก่ซะหน่อยลองดูครับโอ้เป็นแบบเอ็นจริงๆอ่ะได้เคี้ยวนุ่มๆกรุบๆกำลังสู้ฟันเลยคือปกติกินแต่เอ็นไก่นะอันนี้เอ็นเป็ดว่ะโหดีมากเลยอ่ะรสชาติเป็ดกับไก่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงลูกชิ้นเป็ดทุกคนพี่ก็บอกว่าลูกชิ้นเป็ดเว้ยไม่เคยเห็นเหมือนกันจะเป็ดเปิดยังไงวะฟิลคล้ายๆลูกชิ้นไก่แต่แบบว่ามันแยกไม่ออกว่ะผมไม่รู้อ่ะเขาบอกเป็ดก็เป็ดแล้วเอ้าลองชิมเลือดดูหน่อยดิอันนี้เป็นเลือดเป็ดนะปกติเลือดเป็ดอร่อยอร่อยมันจะแบบนุ่มๆเนียนๆนะดูนี้ก่อนไม่ได้นุ่มมากไม่ได้เนียนมากก็คือกินได้ไม่แย่ไม่แย่ขโมยฝั่งนี้มาหน่อยไหมเป็นคอเป็ดเราเห็นเขาสับอยู่โบ๊ะบะโบ๊ะบะอยู่คอดีมากเลยอ่ะมันแบบละลายในปากไม่ละลายในมือคอคือที่สุดแล้วคอเป็ดเนี่ยตุ๋นตุ๋นเป็ดอย่างน้อยตุ๋นนานอยู่อ่ะบอกเลยอุ้ยอร่อยอ่ะชอบชอบชอบ
ผมรู้สึกว่า89บาทคุ้มมากเลยนะได้น้ำด้วยเทียบราคาเทียบรสชาติแล้วเกินคุ้มแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวในวันใส่เสื้อขาวเออใส่เสื้อขาวกินก๋วยเตี๋ยวเขาว่าชามันเล็กไปเธอเอ็นก่อนดีกว่าเขาเล็งแบบเอเต้เอเต้ไหนไหนไหนอ๋ออร่อยฟิลดีกว่าเอ็นไก่อ่ะคือมันรู้สึกแบบเหนียวเหนียวกว่าหน่อยนึงดีมากกลิ่นเป็ดคือแบบกลิ่นเป็ดชัดน่ะมันก็คือเอ็นเป็ดอ่ะเนาะเออโหอร่อยโอ้โหเป็นพวงเลยมาเป็นพวงไปทั้งพวงเลยล่อเป็นหนึ่งพวงหุ้ยปกติตับมันจะแบบแข็งแข็งแห้งแห้งอ่ะหุ้ยแต่อันนี้คือได้ดีมันไม่แข็งมากสายก๋วยเตี๋ยวนะคอว่ะคอแบบเบิ่มเบิ่มเลยหุ้ยกินหนังล้วนแล้วเงี้ยมันหอมอะมันโอเคอะปกติอะถ้าบางร้านทำไม่ดีเขารู้สึกว่าเป็ดมันจะแบบสับสับใช่ไหมใช่มันจะแบบสับนิดนึงหุ้ยแต่อันนี้คือหอมหุ้ยเมื่อกี้เห็นคออันยาวๆอยู่ไปเอาอ่ะได้นะอร่อยอ่ะหูยทุกคนดูดิให้ดูอีกสักดอกนึงอ่ะมันแบบนะเอ็นเต้ดีมากเลยนี่แหละครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุฟเฟ่89บาทรวมน้ำที่มันอร่อยเงี้ยเพราะว่าน้ำซุปเว้ยคือน้ำซุปเบสเขาไม่เค็มมากปกติเวลาผมกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะมันจะเค็มเว้ยอันนี้ผมไม่ได้เติมน้ำปลานะเพราะผมกลัวว่าเค็มพอกินไปแล้วมันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมไม่เค็มโดดอ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันรวมกันแล้วอร่อยเว้ยเฮ้ยแล้วทุกอย่างอ่ะด้วยความที่เป็นปีกเป็ดคอเป็ดเขาตุ๋นมาดีจนมันเปื่อยและกินง่ายเว้ยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันเฮ้ยโอเคใครสนใจมาลองได้นะผมร้านแปะยูก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุฟเฟ่นะเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ดูแถวๆวัดลาดประดุกอ่ะซอยวัดลาดประดุกเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ใครที่อยากมาตามกินเฮ้ยผมแนะนำใครชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้เป็นอีกร้านนึงที่ค่อนข้างอร่อยเลยพูดได้เต็มปากว่าอร่อยเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แท็กพ่อแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องชวนกันมากินได้นะครับผมใครอยู่แถวนี้หรือถ้าขับมาจากกรุงเทพผมมาประมาณ1ชั่วโมงมากินผมถือว่าคุ้มค่ากับการมากินนะดีมากทุกคนอาจจะไม่เชื่อมาลองด้วยตัวเองทุกอย่างมันดีไปหมดเลยลูกชิ้นก็เบิ้ลไป2ฟองนะ